สวัสดีครับผมป๊อปนะครับป๊อปครับผมกับพวกเราอันคอมเพรสครับผมวันนี้ในช่วง Inbox นะครับพี่ป๊อปก็นำกีตาร์มารีวิวนะครับเป็นกีตาร์เฟรมัสครับผมรุ่น Pantera มาจาก D Series จำได้ว่าเราเคยมีเฟรมัสรีวิว1ตัวแล้วใช่ครับผมก็คือเป็น D Series เหมือนกันแล้วก็แบบมีเพื่อนๆถามมาว่าอยากฟังรุ่นอื่นบ้างอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นก็อย่าให้เสียนาฬิกานะครับอ้าวขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเดินไปหยิบมาแป๊บนึงนะครับก็เป็น Framus D Series รุ่นนี้ชื่อว่า Pantera ครับผมโอเคก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยถ้าซื้อก็คือได้กล่องอย่างนี้เลยใช่ป่ะครับใช่ครับเพราะข้างในมันจะมีถุงอยู่มั้งงั้นเราเริ่ม Unbox เลยแล้วกันจัดไปอันเชิญคัตเตอร์ครับผมจริงๆเรารับสปอนเซอร์มีดสวยๆก็ได้นะถ้ามีร้านเครื่องเขียนที่ไหนมีคัตเตอร์ดีๆฟีเจอร์เด็ดๆคัตเตอร์มีฟีเจอร์ด้วยเหรออ้าวใบมีดที่คุณไม่คิดหรอแบบว่าบางทีคัตเตอร์มันต้องหักได้เข้าใจป่ะพี่แบบบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยคุณหักคัตเตอร์โดยใช้มือเดียวได้เฮ้ยบางทีเขาอาจจะมีโปรดักต์อย่างนี้แล้วเราไม่รู้ส่งมาที่อันคอมเพรสนะครับโอเคก็ข้างในก็เขาก็จะแถมเป็นถุงใส่มาให้เลยนะครับผมก็คือเป็นถุงของล็อกแบ็กเองครับโอเคงั้นเอาถุงออกมาก่อนเอากล่องไปเก็บให้ในนี้ก็จะไม่มีอะไรยกเว้นซิลิกาเจลกันชื้นโอเคเสร็จปุ๊บก็ข้างในครับผมของก็จะมีอยู่ที่เป็นของแถมให้มีนี่เลยสายแจ็คแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เซตอัพทั้งหลายพร้อมกับนี่ความคูลมีสแตรปล็อกให้อ๋อเอ้ยไม่ต้องซื้อเองเออแถมมาเลยแล้วก็เอาไปใช้ใส่ได้เลยเฮ้ยก็เก๋ๆอันนี้เก๋จริงก็คือว่าในตัว Famous ไอตัวไพ Pantera D Series ตัวเนี้ยก็คือเขาจะใส่เป็นเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสแตรปล็อกไว้แล้วอันนี้คือเอาไว้ล็อกกับสายสะพายของเพื่อนๆได้แบบใครอยากควงไงสเต็ปเดี๋ยวนี่ยุคนั้นกลับมาอีกแล้วเฮ้ยไม่มีคนทำมานานแล้วนะพี่ไม่แน่อาจจะมีวงใหม่ๆทำก็ได้อ่ะนอกจากวินเทจอย่างเงี้ยหรอวินเทจก็จะมีเป็นเมนูนฮะก็เป็นเมนูนการเซตอัพต่างๆเออใช่ก็เป็นการใส่สายอะไรอย่างงี้การเซตอัพแบบเหมือนแบบเนี่ยครับขันว่าแบบเผื่อแบบมันลูสมันหลวมหรืออะไรประมาณนั้นก็ละเอียดดีนะเอาจริงก็ละเอียดมากแล้วก็มีเนี่ยวันนี้เขาใส่สายเคลียร์โทนมาให้อะไรประมาณนั้นเบอร์อะไรเช็คยังไงใช่ไหมดีว่ะเซตทรัสลอตวิธีการเซตแบบไหนจูน A จูนฟอนโบแบ็กโบแล้วก็จะมีเป็นเหมือนบอกว่าปิกอัพสิเล็กอะไรได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ทำความสะอาดยังไงก็ขายของกันเล็กน้อยประมาณนั้นความละเอียดละออนี้แล้วก็การใส่สเต็ปล็อกเหมือนที่บอกครับผมประมาณนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราดูกีตาร์ดีกว่าเนาะงั้นเปิดกีตาร์ขึ้นมาเลยครับพี่ป๊อปในถุงกิ๊กแบกนั้นเราก็มีถุงอีกทีตามสุดก็คือถุงเขาก็จะมีเป็นที่ล็อกคอให้นี่หน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็บุพอได้ครับใช้คำว่าพอได้ก็สแตนดาร์ดไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็พอได้โอเคอ่ะงั้นเรามาดูตัวกีตาร์กันข้างในเป็นยังไงครับแต่ถ้าเกิดเพลงไอ้แต่เมื่อกี้มาแต่แรกเนี่ยเป็นไม้หักคอหักหน้าตาสิหน้าตาเป็นทรงซิงเกิลคัตนะครับผมสำหรับ Pantera โอเคสวยมีท็อปเนี่ยเฟรมเมเปิล 4A มีความแบบมีมิติเบาๆ3มิตินะสวยงามลายแบบเป๊ะสวยนะสวยนี่สวยน้ำหนักเป็นไงบ้างพี่ป๊อปช่วงนี้น้ำหนักขึ้นกินเยอะทีหลังก็ออกกำลังกายบ้างไม่ใช่น้ำหนักกีตาร์ดิก็สำหรับพี่ก็ไม่ได้หนักมากครับคือเป็นน้ำหนักที่มีน้ำหนักอยู่นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนักเกินไปชอบคำนี้จังเลยเป็นน้ำหนักที่มีน้ำหนักอันนี้ก็ถือว่าเบาโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้เรามาเข้าเรื่องของฟีเจอร์กันดีกว่าได้เลยครับโอเคสำหรับจูเนอร์เป็นไดแคสธรรมดาครับผมลงมาครับผมก็คือน้าเป็นกาไฟนะครับผมส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นไทเกอร์สไตร์อีโบนี่หล่อไหมฟังแล้วดูหล่อชื่อเท่มากเลยแล้วก็เป็นมี22เฟดนะครับผมไซส์เฟดก็คือจะเป็นจัมโบ้นะครับผมครับโอเคเลื่อนลงมาสวิตช์3ทางเอาไว้ใช้สำหรับเลือกปิกอัพฮัมคู่ซึ่งคู่นี้เป็น 59JB ของ Simulan Cat เลยนะครับแล้วก็เป็น1วอลลุ่ม1โทนแล้วก็หย่องเป็นทูนอเมติกมาตรฐานเลยแล้วก็นี่สเต็ปล็อกบอดี้เป็นมาฮอกกานีปะหน้าด้วยเป็นเฟรมเมเปิล 4A แต่เป็นวีเนียนะก็คือวีเนียคือจะเป็นเหมือนทำลายมาไม่ใช่เฟรมเมเปิลแท้ๆโอเคก็คือสเปคทั่วไปจะเป็นประมาณนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่พิเศษอีกสิ่งหนึ่งสำหรับ
เฟรมาร์ถ้าเกิดว่าใครจำได้หันหลังหน่อยก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นคอมพาร์ตเมนต์ตรงนี้ครับที่ใช้ปิดพวกอิเล็กทรอนิกส์ปกติคือเราก็คือจะใช้เป็นขันน็อตแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ก็คือเขาจะใช้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นกึ่งคลิปเป็นกิฟต์อะมาล็อกอะไรประมาณนี้เปิดนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เปิดกึ๊กออกมาได้เลยก็เซตอัพได้ง่ายๆเซตอัพใช่เซตอัพเปิดมาเพื่อที่จะเช็คเมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้ซ่อมแซมทั้งหลายก็จะง่ายกว่าสะดวกกว่าทำได้เร็วกว่าโอเคคราวนี้เราไปเสียบอุปกรณ์แล้วฟังเสียงกันดีกว่าเนาะได้ครับโอเคครับหลังจากที่เราเซตอัพกับเซตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ป๊อปอธิบายหน่อยละกันว่าเซตอัพวันนี้เรามีอะไรบ้างโอเคก็เริ่มแรกครับผมแน่นอนมากก็เป็นกีตาร์ Famous Pantera D Series ครับ Supreme นะครับผมจาก Inter Music ขอขอบคุณในณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ส่งมาป๊าบมาเข้าที่หัวแอมนะครับผม Mesa F30 ของผมเองนะครับผมแล้วก็ต่อผ่านระบบการอ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็กลับมาเข้าที่ Audio Interface เป็น Audience ID 4ครับของน้องโดนก็ขอบคุณน้องโดนด้วยละกันได้ครับเดี๋ยวเราจะเช็คปิกอัพนะตัวหน้าผสมตัวบริดจ์เป็นไงจริงๆไม่แปลกใจนะทำไมซีมัว 59JB มันถึงมันคู่คิดยอดนิยมเลยคู่สร้างคู่สมมันมีความพอดีที่มันไม่ได้โดดกันมากอะไรประมาณนี้แล้ว JB ตัวบิดก็แบบมีความแบบมันไม่ได้เหมือนมิดฟอร์เวิร์ดเหมือนตัวอื่นๆที่แบบทำให้เขาเรียกอะไรตัวบิดมันแข็งเกินไปอะไรครับคืออันเนี้ยแข็งแต่ด้วยความที่มันโดนถอยลงอะไรลงมานิดนึงถอยเสียงกลางอะไรเงี้ยลงมามันเลยไม่ได้บวมแล้วเลยกลายเป็นแบบเหมือนใช้ตีคอร์ดก็ได้อะไรก็ได้ผมมองว่าปิกอัพที่เขาบาลานซ์มาก็โอเคในระดับนึงแหละแต่เราสามารถแบบไปปรับความสูงอะไรให้มันแบบบาลานซ์อีกนิดนึงหรือใช้เอฟเฟคบางอย่างผมว่า2อันนี้ใช้ได้เป็นคลีนทั้งคู่เลยสบายๆใช่เพราะว่าจริงๆเมื่อกี้เราแกะกล่องมากันสดๆเนี่ยอันนี้คือเซตอัพคือเราไม่ได้ยุ่งอะไรมาเลยก็คือเซตอัพจากโรงงานถือว่าใช้ได้แบบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยพอก็โอเคครับถึงจะดูใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่เมื่อยมือก็เล่นได้ดีนะครับเขาเรียกว่าใหญ่อย่างสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลคือแบบตีคงตีคออะไรอย่างนี้มันยังแบบพอดีมือเหมือนแบบมารองรับตรงอุ้มมือให้เราไม่เมื่อยต้องมานั่งเก่งอะไรขนาดนั้นน้ำหนักก็เนี่ยสำหรับตัวผมไม่ชอบกีตาร์หนักเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเป็นกีตาร์ที่มันเป็นมิดกับคนเอเชียด้วยใช่น้ำหนักเบาใช้ได้เลยซึ่งน้ำหนักมันทำให้มันการกระจายน้ำหนักทำให้มันไม่ตกไปทางใดทางหนึ่งใช่เพราะอย่างเอไออย่างเงี้ยมันจะมีความหัวตกเพราะบอดี้มันเบามากอะไรประมาณนั้นใช่คราวนี้เดี๋ยวลองเช็คโทนนิดๆคร่าวๆดูซิว่าเป็นยังไงความเซอร์ไพรส์ตัวของตัวนี้จริงๆมันคือตัวบริดแล้วพอเบาโทนลงมาอย่างที่บอกเลยคือมันตีคอร์ดเล่นเสียงคีย์นะทำให้มันได้เสียงที่มันค่อนข้างคมและผ่ามาจากมิกมากกว่าโดยที่มันไม่แข็งแบบประเดิมไม่แข็งจนรู้สึกกวนแต่ว่าก็ไม่โดนแบนกลบเวลาเอาไปมิกซ์หรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเข้าสตูดิโอก็ไม่แย่ไอเดียนี้ไม่แย่คราวนี้เดี๋ยวเพื่อให้ซาวด์ได้ความสมจริงมากขึ้นเดี๋ยวจะส่งต่อได้ใช้ของเหมือนเป็นส่งความคาดหวังอะไรบางอย่างส่งต่อให้พี่ป๊อปนะครับThank you.
เสียงคีนถือว่าได้แบบได้อยู่มากๆระดับนึงโอเคอยู่โอเคอยู่เล่นได้เกือบจะกว้างก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับนึงคือซาวด์มันมีความโมเดิร์นโมเดิร์นใช่แล้วก็เสียงคลีนเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ขนาดเราใช้ตัวบริดเมื่อกี้พอเล่นมาเป็นอะเพจมันก็ซาวด์แบบเขาเรียกว่าคมแต่ไม่ได้กระแทกไม่กระแทกใช่คมแต่ไม่กวนใช่แล้วพอมาผสมปุ๊บก็มาตีคอร์ดก็โอเคเลยบาลานซ์ดีถือว่าเป็นซาวด์ที่สะอาดก็เป็นซาวด์คาแรคเตอร์ของเฟมัสอะที่มีความโมเดิร์นได้ยินไม้ๆหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่เน้นเรื่องเรโซแนนซ์ไม้ใช่ซึ่งเรื่องนี้เหมือนที่เราเคยคุยกันไปเรื่องพวกเป็นเรโซแนนซ์เนี่ยมันจะมีผลเพราะว่าปิกอัพชุดเนี้ยเอาจริงๆไปลองได้เลยหลายๆแบรนด์เนี่ยไอ้คู่เนี้ย 59JB อ่ะจะเจอบ่อยแต่เสียงแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันเออทำไมมันถึงไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเสียงแตกกันเนาะได้ครับก็ถือว่าตามสไตล์เฟรมัสนะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ดุแบบแน่นแต่ว่ามีความโปร่งอ่ะมันมีไดนามิกครันจะมีความโปร่งเมื่อกี้สิ่งที่นั่งลองแล้วมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือมันมีความนวลมีความเหมือนแบบโดยเรสนั้นของไม้อ่ะของเฟรมัสเองมันเหมือนท็อปเอ็นอะไรเลยอย่างความแหลมฟิ้งอ่ะหายไปแล้วพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องบูสต์ EQ หรือบูสต์จากตู้เพื่อให้มันออกมาคราวนี้เราก็จะเหลือเฮดรูมในการมิกซ์งานได้มากขึ้นด้วยนะใช่แล้วก็ได้โทนไรท์ที่ดีการเรโซเนทของมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเพราะในตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความซาวด์เป็นก้อนใช่ประมาณนั้นอ่ะงั้นคราวนี้มาให้เกณฑ์กันดีกว่าได้ครับสุดยอดสำหรับเสียงแตกไฮเกนนี่ถือว่าเอาอยู่นะถือว่าเสียงมันยังใหญ่อยู่แล้วก็ยังมีความนวลแล้วก็เคลียร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงอ่ะของเฟมัสเนี่ยเรื่องความเคลียร์ใช่
ความเคลียร์ความเป็นก้อนแล้วอย่างเมื่อกี้มันจะได้ยินเลยว่าเป็นตอนที่พี่ลองเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโซโล่ครับเสียงมันจะยังมีปลายที่มันยังนวลอยู่ซึ่งปกติเมซ่าเนี่ยปลายมันจะติดแบบแหลมๆมาแล้วผมมองว่าอันนี้คือเป็นกีตาร์เรียบร้อยสุขุมสุขุมแต่ดุนะแต่ดุไงดุแต่สุขุมในการเก็บรายละเอียดปลายเสียงพวกไฮพวกอะไรด้วยใช้คำว่ามาเฟียมาเฟียมาเฟียเป็นกีตาร์มาเฟียไม่ใช่กีตาร์นักเลงเป็นกีตาร์ใส่สูทไม่ได้แบบวายๆแต่ว่าดุดันเดินมาแน่นแน่นโอเคเพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นประมาณนี้ความรู้สึกทั้งหมดความเห็นทั้งหมดไปฟังกันเต็มๆตอนให้คะแนนกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับหลังจากที่เราไปฟังเสียงของเจ้าเฟรมัส Pantera Supreme D Series ครับผมก็มาถึงในส่วนของการให้คะแนนนะครับ okay. ผมก็เริ่มจากเรื่องของการให้คะแนนฟีเจอร์ก่อนเลยโอเคฟีเจอร์บอมให้กี่คะแนนเนี่ยบอมให้ 7.5 ครับพี่ให้8ละกันครับผมก็เหมือนเดิมครับการให้คะแนนผม 7.5 ก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ที่ควรมีตามสแตนดาร์ดของกีตาร์ก็ครบถ้วนแล้วก็ให้ออกมาในระดับที่โอเคทั้งจูเนอร์ทั้งระบบต่างๆก็ตามมาตรฐานกีตาร์นั่นแหละก็ของพี่ให้เป็น8เพราะว่าพี่ให้เป็นเรื่องของการออกแบบการออกแบบพวกเป็นเรสโซแนนซ์เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้การออกแบบบอดี้แล้วก็ให้ซีโมดันแคนมาในราคาเท่านี้ถือว่าโอเคประมาณนั้นก็ถือว่าเขาให้เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าและเป็นฟีเจอร์ที่ดีโอเคส่วนต่อมาก็เป็น AirDrop Use นะครับก็ส่วนตัวผมมองผมให้ 8.5 พี่ก็ให้ 8.5 ครับผมคือต้องอย่างที่บอกคือด้วยความที่มันเนี๊ยบซาวมันเนี๊ยบแต่ว่าดุดันแล้วเล่นเสียบต่อใช้ได้เลยมันรู้สึกว่ามันใช้กับอะไรก็ได้อะมันเล่นแนวอะไรก็ได้แล้วก็เป็นกีตาร์ที่มีคาแรคเตอร์แต่คาแรคเตอร์ไม่ได้จ๋าแบบจ๋าแบบเหมือนแบบอันนี้คือสแตรทนี่คือเทเลที่เล่นออกมาแล้วแบบถูกจำกัดแนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหนียาก อะไรประมาณนั้นก็มันจะมีความเขาเรียกว่ามีเส้นก้ำกึ่งระหว่างแบบไม่มีคาแรคเตอร์กับไม่มีความโดดเด่นจนเกินไปซึ่งตรงเนี้ยเฟรมาทำได้ดีใช่ในเขาเรียกว่าอะไรนะในความไม่มีคาแรคเตอร์นั้นน่ะมันมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่ที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีที่ enhance ความเป็นกีตาร์ให้มันมีความโปร่งเพราะแล้วก็มีเนื้อไม้ดีอะไรประมาณโอเคครับก็เข้ามาสู่ในเรื่องของซาวต่อนะครับการให้คะแนนซาวผมให้9พี่ให้ 8.5 ครับโอเคของผมที่ให้9เนี่ยก็คืออ่ะโดยส่วนตัวผมมองในแง่ของโปรดักชันก่อนคือความเนี๊ยบความเนี๊ยบดีเลยพูดในเรื่องของโทนเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปหาไฮอะไรขนาดนั้นมันให้มาครบคันสำคัญคือความเนี๊ยบของเอเมโลเสียงก็คือแบบมันไม่มีการดิ้นไม่มีการแผดไม่มีอะไรที่เรามาต้องกังวลในการที่มันจะไปกินเสียงอื่นเสียงร้องเสียงกีตาร์อีกตัวเสียงแครชอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยทำมาได้เนี๊ยบพี่รู้สึกว่าถ้ามันไปอยู่ใน environment ของความเป็นแบรนด์หรือตอนที่อย่างเมื่อกี้อัดกันมาเนี้ยพอรวมเป็นแบรนด์แล้วมันไม่มีย่านอะไรที่มันเกินที่มันหนกหูหรือปกติที่มันจะมีแหลมปลายที่มันหูอันเนี้ยมันมีความเป็นก้อนใช่แล้วก็โลเป็นโลที่เขาเรียกอะไรเป็นโลที่ใหญ่แต่ไม่บวมเขาเรียกว่าชัดแต่ไม่ใหญ่แต่ไม่เบลอมีความชัดแล้วก็แหลมมันก็แบบไม่ได้หนกหูเวลาไปเข้าแบรนด์เล่นด้วยกันก็จะแบบไม่ทำลายไม่ทำลายแต่ว่าก็ไม่โดนกลบจากวงเนี่ยมันความเจ๋งของการไฟจูนของเขามันจะมีความเนี๊ยบที่อยู่กับแนวอะไรก็ได้ครับใช่มีความเรียบร้อยมีความเนี๊ยบมากกว่าก็ประมาณนี้ในเรื่องซาวด์คราวนี้ก็มาในส่วนของการให้คะแนนในเรื่องของแวลูกับตัวนี้ราคาลดแล้วหรืออยู่ 20,000 ทอนวะเป๊ะเหรอเป๊ะอ๋อผมให้ด้วยคะแนนในราคานี้ผมให้ 8.5 พี่ให้8ครับผมก็อันนี้จะมีเรื่องเกี่ยวเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของบัดเจ็ตด้วยผมก็เลยต้องหยิบมาในเรื่องของข้อสังเกตเพราะว่าตัวเนี้ยข้อดีของมันคือควอลิตี้ดีซาวด์ดีราคาถูกที่พี่ให้น้อยกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าสำหรับพี่รู้สึกว่าในราคาประมาณเนี้ยในหลายๆแบรนด์เนี้ยมันจบมันมีความจบกว่าใช่เพิ่มแต่วงเล็บว่ามันต้องเพิ่มตังค์แหละแต่เพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นเขาก็อย่างน้อยใช่เขาว่าเขาก็จบมาจากโรงงานประมาณนั้นประมาณนั้นผมก็เห็นด้วยประมาณนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของทั้งหมดโดยสรุปแล้วก็คือจะซื้อเลยไม่ซื้อพี่ป๊อปPantera Supreme ตัวนี้เหรอโดยส่วนตัวพี่อ่ะพี่คงแต่ก็น่าซื้อเนาะเอาไงดีอ่ะผมว่าซื้อจริงเหรอ ไม่คือพี่แค่อยากบอกว่าถ้าเป็นพี่อ่ะพี่อาจจะซื้อเป็นรุ่นแบบเยอรมันไปเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์มันได้แต่ทีเดียวทีเดียวทีเดียวจบแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ถ้ามองในแง่ของนักดนตรีทั่วๆไปเวลาเอาไปเล่นเอาไปเล่นกลางคืนหรือเอาไว้ใช้เผื่อทำนู่นทำนี่ได้นะครับไปเล่นทั่วๆไปหรือน้องๆไว้
ถามว่าเป็นกีตาร์ตัวเริ่มที่มีงบกลางๆแต่เป็นกลางต่ำไม่ได้กลางสูงเงี้ยตัวนี้เป็นตัวนึงที่น่าเล่นตัวนี้ผมซื้อนะผมมองในแง่ของโปรดักชันจริงๆแล้วเนี่ยพี่แปลกใจนะที่บอกซื้อทำไมอ่ะคือส่วนใหญ่ผมจะไม่ซื้อกีตาร์เรนซ์ซาวประมาณนี้ในห้องอัดสักเท่าไหร่เพราะมันยังมีกีตาร์ที่มันซอฟต์กว่านี้ที่สามารถขับขึ้นไปขึ้นได้แต่ด้วยความที่มันเนี๊ยบกับเรนซ์ราคาเนี่ยผมว่ามัน make sense ซึ่งเอาความเป็นจริงแล้วถ้าเราเข้าห้องอัดจริงๆอ่ะเฟมัสมันก็มีแหละแต่มันจะเป็นรุ่นที่แบบดีๆไปเลย 5-6 หมื่นคือบอมจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเอาไปเข้าห้องอัดเนี่ย อยู่ก็อยู่ซาวเนี้ยอย่างเงี้ย อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าในงบ 20,000 ที่รู้สึกว่าคุ้มค่าก็คือในเรื่องของ resonance การดีไซน์ resonance มันแก้มันเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้มองว่าในเลนส์ 20,000 มันคุ้มแต่ผมมองมันเป็นในเลนส์ 25,000 ขึ้นไปที่ผมเอาไปทำเพิ่มเติมแล้วมันจบจะบอกว่า 20,000 อ่ะบอมยอมซื้อค่าการออกแบบได้แสดงทำไมเขาใช่แล้วไปโมเพิ่มเติมเพื่อให้มันแบบออนไลฟ์สบายจูนนิ่งปิกอัพดีๆเปลี่ยนล็อกจูนนิ่งดีๆอินโทเนชันมาเปลี่ยนสายก็คือไปบวกเต็มที่นั่นก็ 27,000 อ่ะแล้วได้แบบคุณภาพที่จะดีขึ้นกว่าที่เพื่อนๆได้ยินอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้กันเยอะหลายๆแบรนด์ทำอย่างนี้เยอะประมาณนี้แหละไอเดียผมว่ามันเวิร์กเลยคิดว่าจะซื้อก็ประมาณนั้นครับกับความคิดของพวกเรากับไอเดียแล้วก็ความรู้สึกสำหรับกีตาร์ Famous Pantera Supreme กับ D Series ตัวนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหากีตาร์ร็อกๆนิบเนี้ยบที่แบบเล่นได้ทั้งไลฟ์ทั้งห้องอัดอะไรอย่างนี้เล่นป๊อปก็ได้เล่นอะไรก็ได้หนึ่งออปชันที่ดีนะครับก็ขอบคุณทาง Intermusic ด้วยที่ให้มาลองนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์ของ Famous หรือเป็นแบรนด์อื่นๆอย่าลืมติดตามเรานะครับกดกระดิ่งกด See First Subscribe ใน YouTube และ Facebook ของเราด้วยใครมีอะไรถามเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้บอมกับพี่ป๊อปต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับต้องหมุนดันเจ็บคอยังเจ็บอยู่เลยหมุนแรงในถุงกีตาร์นั้นมีไม้เบสบอลถุงอีกหนึ่งโคโลเวว่ะพลาดอันนี้พลาดเอาใหม่